มาพี่มาเลยยังครับยังไม่ถึงเที่ยงเลยครับอ๋อขอบคุณครับระวังด้วยหัวนั่นไงเหนื่อยครับเหนื่อยวันที่คิดสวัสดีครับผมเต้ยวัชรันครับวันนี้เป็นการรีวิวสนามงานวิ่งเอ็กซ์เพรสภูผาม่านนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวิ่งครั้งนี้เนี่ยผมใช้นาฬิกาเรือนนี้ครับนี่คือ Amazfit T-Rex 3นะครับระหว่างที่รีวิวสนามเนี่ยจะเล่าให้ฟังได้ว่าคุณสมบัติของเจ้าเรือนนี้มันพัฒนาขึ้นดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับ T-Rex 2แล้วก็คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุนซื้อนาฬิกาเรือนนี้ครับไปดูกันเลยครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทสวนก้าวมั่งมีครับเป็นรีสอร์ทที่แบบหามาแบบแรนดอมมากวันนี้และพรุ่งนี้เราจะมาร่วมงาน Express ภูผาม่านนะครับก็เป็นงานแนว Obstacle Race ที่จัดขึ้นที่ภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นคือเราไม่เคยวิ่งงานแบบนี้มาก่อนก็เลยมาลองครั้งแรกแน่นอนมีวิ่งเป็นเทรลผสมกับฐานต่างๆคล้ายๆแบบเข้าค่ายลูกเสือแบบมีไต่เชือกบาลานซ์ปีนอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้คืองานนี้เขาจะมี5โล7โลซึ่งเรียกว่าสปรินต์เนาะแล้วก็12กิโลแต่ว่าเราเลือกที่จะลง7เพราะว่าก็อยากมาลองเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปเราจะมีต้องไปวิ่งเทรลด้วยนะเหมือนมาวอร์มร่างกายไว้ก่อนและประเด็นเว้ยระหว่างที่เขากำลังบรีฟคือพอดีจะหันไปถ่ายรูปแล้วเหมือนไปชนพิธีกรน่ะเอามือไปชนพิธีกรปุ๊บพิธีกรก็เลยบอกว่าโอเคน้องชื่ออะไรเดี๋ยวไปเล่นเกมนะ คือไม่ได้อยากเล่นนะก็เลยไปเล่นทีนี้เกมมันก็คือว่าเขาจะให้ยกยางใหญ่ๆอ่ะยกพลิกไปแล้วก็พลิกกลับใช่ป่ะแล้วเขาจะมีเป้าหลังจากยกยางเสร็จปุ๊บเราต้องยิงหนังสติ๊กให้ชนเป้าก็แข่งกัน2ทีมทีมละ2คนชายหญิงตอนแรกเราก็แบบไม่ได้มั่นใจเลยคือไม่ได้อยากลงละเขินๆไม่เคยทำมาก่อนพอเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าได้รางวัลคนที่ยิงชนเป้าก็คือเธอใช่ไหมเออแม่เป้ายิงชนปึ๊บชนไป2ครั้งนะครับก็เลยได้รางวัลมาก็คือเสื้อ Express ภูผาม่านตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าบรรยากาศพรุ่งนี้เป็นยังไงอุปกรณ์นะครับหลักๆ ก็คือพรุ่งนี้จะใช้รองเท้าวิ่งจาก Scarpa Spin Planet นะเป็นการวิ่งครั้งแรกแล้วก็นาฬิกาจะใช้ Amazfit T-Rex 3ตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยใช้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วบอกเลยว่าดีแจ่มเดี๋ยวยังไงวิ่งเสร็จจะมารีวิวอีกทีนึงว่าโอเคไม่โอเคยังไงเนาะอ่ะเจอกันพรุ่งนี้เวลา 5:00 กว่าครับตอนนี้กําลังจะมุ่งหน้าไปที่ Express นะฮะเรามาพักอยู่ที่รีสอร์ทกลางป่าที่บอกได้เลยว่าเอ็กซ์เพรสภูผาม่านเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงคนก็เยอะกว่าเมื่อวานนะได้อยู่ค่อยๆไปเราเป้าหมายเราวันนี้คือเราต้องรอดไปด้วยกันครับแล้วก็เราไม่อยากจะเจ็บเพราะว่าเรามีเป้าที่ใหญ่กว่าอีก2สัปดาห์ข้างหน้าโอ้ข้างหน้าสวยนะมีสะพานไป 7K นะ ผมฝากถือได้ไหมพี่ตั๊กหนึ่งด่านต่อไปแบมบูเอาละครับข้ามสะพานไม้ไผ่ลิลลี่แม่เป้าฮะกำลังไปทำได้สบายนี่ครับนี่คือด่านที่ต้องผ่านI'm not sure if you're going to be able to do that.
พระตอนนี้ก็เละหมดแล้วแล้วเหนื่อยคือเหนื่อยไม่ใช่แล้วนะเหนื่อยจำสควอทเหนื่อยจำสควอท40ครั้งอ่ะถ้าไม่ผ่านแต่ละด่านคือด่านบาลานผ่านไม่ได้ครับไม้สั่นมากนี่ผ่านเฉยเก่งมากเยี่ยมเลยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อครับเรามาครึ่งทางละแป๊บเดียวก็จะจบละจำที่นี่ได้ไหมได้มันคืออะไรเต่ายักษ์น้ำตกตาเต่าเราเคยมาที่นี่แล้วทีหนึ่งเขาบอกให้ลงน้ำนะครับผู้ชายให้ลงน้ำผู้หญิงให้ผ่านไปข้างบนไหวพาตัวเองมาลำบากโอ้โหเอาเรื่องอุ้ยกล้องจะตกคอแล้วโอ้ยรักเลยนะก่อนที่จะไปดูบรรยากาศงานวิ่ง X Race นะครับอยากจะพูดถึงนาฬิกาตัวนี้นิดนึงครับนี่คือ Amazfit T-Rex 3นะครับเป็นนาฬิกาที่ผมเลือกใช้ในการแข่งครั้งนี้นะครับราคา 7,490 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่กำลังดีสามารถซื้อหาได้สบายๆตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่จะอึดขึ้นนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ถึง27วันนะครับหรือว่าใช้งานปกติทั่วไปเกือบ2สัปดาห์แต่จากที่ผมใช้มาเนี่ยใช้งานจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์นิดๆ นะครับผมเป็นคนที่ออกกำลังกายประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ก็ถือว่าโอเคนะครับค่อนข้างพอใจแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง114ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใช้ในโหมด GPS แบบประหยัดที่สำคัญAmazfit T-Rex เนี่ยมากับโหมดออกกำลังกายมากกว่า170กีฬาเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคือคนที่เป็นสายอัลตร้ามาราธอนนะครับดำน้ำลึกนะครับลึกได้ถึง45เมตรเลยและมีโหมดที่เรียกว่า High Rock Race Mode นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ผมสนใจมากเพราะว่า High Rocks เนี่ยเป็นการแข่งขันประเภทใหม่ที่เป็นการรวมเอาเรื่องของ high intensity workout หรือว่า HIIT เนี่ยมารวมกันนะครับคือทุกคนจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วทุกๆ1กิโลจะต้องออกกำลังกาย HIIT ทำอย่างเงี้ยวนไป8รอบแผนที่ก็ถือว่าแม่นยำนะครับเพราะว่าอย่างงานที่ผมมาวิ่งเนี่ยก็สามารถ track เส้นทางได้ชัดเจนนะครับไม่มีปัญหาเลยเวลาเข้าป่าวัสดุที่ใช้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีกว่าตัว T-Rex 2ถ้าเกิดใครมี T-Rex 2เนี่ยวัสดุจะดูเป็นพลาสติกนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียม 361L ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะฮะเพราะว่าสายก็เป็นซิลิโคนนะครับหน้าจกก็เป็นแบบกันรอยขูดขีดคือใครใส่ลุยๆเนี่ยตัวเนี้ยใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาแน่นอนพูดถึงหน้าจอนะครับหน้าจอก็เป็นแบบ AMOLED นะครับความกว้าง 1.5 นิ้วซึ่งใหญ่กว่า Amazfit T-Rex 2นะครับแล้วก็มีความสว่างถึง 2,000 นิตเลยทีเดียวหรือว่าสว่างมากๆนาฬิกาตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับ Safe OS 4.0 นะครับแล้วก็มี Safe Coach นะครับซึ่งเป็น AI Trainer ที่จะช่วยในการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพใครกำลังหา AI Trainer ตัวนี้น่าสนใจเลยและนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถวัดเรื่องของสุขภาพได้ไม่ว่าจะเป็นการ sleep tracking นะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็การวัดอัตราออกซิเจนในเลือดได้ถือว่าครบถ้วนมากๆครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ในราคา 7,490 บาทกับ Amazfit T-Rex 3อ่ะกลับไปดูการวิ่งกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปต่อไปหัวนั่นไงก้มลงสรุปถ่ายมาไม่เห็นอะไรเลยเห็นน้ำอย่างเดียวขอบคุณครับตอนนี้5โลครึ่งครับโดยประมาณเนี่ย Amazfit T-Rex 3นะครับลุยทุกสถานการณ์ได้หมดกันน้ำแบตอึดขึ้นโอ้อะไรต่างๆมากมายโอ้ยเหนื่อยเว้ยนี่แค่เจ็ดเคเนี่ยคุณครับครับผมครับไม่งั้นหลงทางแน่เลยนี่คุณพี่เขามากชั่วโมง13นาทีแล้วครับกับ7กิโลเมตรนะ
มันใช้แรงในเรื่องอื่นไปเยอะไม่ได้วิ่งอย่างเดียวนี่คือความท้าทายของ Obstacle Race เหนื่อยครับเหนื่อยกว่าที่คิดระยะทาง7โลกว่าแล้วทำไมมันยังไม่จบมันมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดครับเธอนำเลยเธอนำเลยคุณมริกาปิติพงษ์แล้วก็คุณปิติพงษ์นะครับผมสองท่านนะครับขออนุญาตนะครับมีอีกไหมฮะในระยะ 7K กลับบ้านได้อะไรนะครับชอจับเองต้องจับเองได้อะไรครับได้หมวกนะครับและได้ผ้าปั๊บนะครับผ้าปั๊บนะครับผมได้หมวกและผ้าปั๊บนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่เอนะครับคุณสมชายคุณแก้วนะครับผู้จัดงานในครั้งนี้มามอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับตำแหน่งของเราครับขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยครับนั่นนะครับก็เป็นบรรยากาศของ Egg Race ภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับระยะทาง7กิโลเมตรนะครับเป็นระยะสปรินต์สำหรับใครที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆนะครับการวิ่งวิบากนะครับหรือว่า Obstacle Race แบบนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหรียญเป็นแบบนี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหแบบโซลิดมากอ่ะแข็งมากเลยต้องบอกว่าเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยคราวนี้ผมจะมารีวิวสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่สนใจ Egg Race เนาะต้องบอกว่า Egg Race เนี่ยเป็นที่เนี่ยเป็นครั้งที่2ของภูผาม่านแล้วที่จัดต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยลองงานวิ่งวิบากแบบนี้มาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นสนามที่สนุกอุปสรรคต่างๆที่เขาตั้งไว้เนี่ยถือว่าค่อนข้างท้าทายเลยนะครับแนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครที่จะลงระยะ7กิโลเมตรขึ้นไปนะจะต้องฟิตซ้อมร่างกายมานิดนึงนะครับต้องออกแรงค่อนข้างเยอะเช่นการปีนกำแพงไม้ไผ่การดึงตัวขึ้นไปโดยใช้เชือกอย่างเงี้ยหรือว่าการปีนเชือกการลอดลวดหนามการบาลานซ์ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสฝึกได้ก่อนจะดีมากเพราะว่าถ้าไม่ฝึกมาแล้วทำไม่ผ่านในแต่ละฐานเนี่ยทุกคนก็จะโดนทำโทษด้วยการต้องทำจัมป์สควอต40ครั้งซึ่งมันเหนื่อยมากๆบรรยากาศรวมๆดีนะครับก็คือบรรยากาศของบลูลากูนนะครับบรรยากาศของจุดงานต่างๆทำได้ดีในส่วนของการบริหารจัดการทั่วไปสำหรับงานวิ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะเช่นจุดรับบิบจุดจอดรถอะไรต่างๆมีหมอลำให้ด้วยตอนที่วิ่งจบแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ผมชอบนะเพราะว่าไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่ายังมีจุดที่ทางผู้จัดอาจจะต้องเก็บไปพัฒนาเนาะอันนี้ก็ถือว่าแชร์กันเพราะว่าเราก็เป็นนักวิ่งถือว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ไปงานวิ่งแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของเส้นทางในการเข้างานเพราะว่าจุดเนี้ยจุดที่จัดงานเนี่ยมันสามารถเข้าได้หลายเส้นทางซึ่งบางทีถ้าเกิดตาม GPS มาเนี่ยมันพาเราไปในจุดที่แปลกๆนะอย่างเราเนี่ยเข้าไปทางโรงโม่หินแล้วว่าแล้วก็พอเข้าไปในทางโรงโม่หินปุ๊บก็ไม่ได้มีป้ายบอกอะไรเลยว่าจะต้องไปทางไหนยังไงคือก็มีรถหลายคันที่หลงไปทางนั้นแล้วก็อาจจะไปไม่ถูกนะครับอันนี้ถ้าติดป้ายเพิ่มเติมได้อันนี้ก็จะดีมากเนาะบอกเส้นทางให้ชัดเจนนะครับเรื่องที่2ก็คือพอเริ่มแข่งแล้วปุ๊บด้วยความที่ทุกระยะ5โล7โล12โลเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านจุดเดียวกันหมดแล้วมันจะมีฐานระหว่างเส้นทางที่เราต้องผ่านไปเนี่ยมันทำให้เราไม่แน่ใจว่าตกลงระยะไหนต้องเล่นกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำฐานเนี่ยก็อาจจะยังมีความสับสนอยู่เนาะทำให้แบบว่าให้คำแนะนำกับนักวิ่งได้ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจ 100% นะครับฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าให้ปักป้ายให้ชัดเจนเนาะ
แล้วก็อาจจะมีให้เจ้าหน้าที่ประจำฐานเนี่ยมีความเข้าใจในฐานตรงนั้นนิดนึงว่าจะต้องเล่นหรือไม่ต้องเล่นอย่างไรนะครับก็จะทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักวิ่งด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จะได้ไม่ต้องไปจำอะไรมากมายขอให้มีการบอกระยะบอกกิจกรรมให้ชัดเจนเพราะว่าปัญหาคือบางทีเราวิ่งเข้าไปเนี่ยเราต้องไปถามเจ้าหน้าที่อีกทีนึงว่าตกลงพวกเราต้องเล่นอันนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการสับสนกันต้องมีการโทรศัพท์ต้องมีการบอกกันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เสียเวลาเนาะสำหรับทุกฝ่ายความสับสนเนี่ยมันทำให้บางฐานเนี่ยทุกคนกลายไปเล่นหมดเลยแล้วบางคนก็ไม่เล่นก็ผ่านไปเลยก็มีแล้วก็ไม่มีการทักท้วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนที่เขาเล่นอาจจะมองว่าเฮ้ยตกลงเล่นหรือไม่เล่นหรือยังไงนะครับเพราะว่าคนที่บางคนหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ทำเนี่ยเขาใส่ผ้าสีเดียวกับเราเราก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงจะต้องเล่นหรือไม่เล่นนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของป้ายเตือนให้ชัดเจนตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอาหารจริงๆผมว่าในราคานี้เนาะในราคาเนี้ยที่จ่ายไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะอยากจะให้อาหารหลังจากที่เข้าเส้นเนี่ยมันมีหลากหลายมากกว่านี้หรือไม่ก็อยากจะให้ดึงเอาชาวบ้านหรือว่าชุมชนมาร่วมในการแจกอาหารให้กับนักวิ่งด้วยผมว่าอันนี้มันก็จะทำให้บรรยากาศในงานมันดูมีความครื้นเครงมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นมิตรมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นจุดที่ผมสังเกตเองนะเพราะว่าหลายๆงานที่ผมไปในช่วงหลังอ่ะเขามักจะดึงเอาชุมชนท้องถิ่นมาแล้วก็แบบชาวบ้านก็มีส่วนร่วมกันจริงๆกับงานวิ่งอะไรเงี้ยผมว่ามันดูน่ารักดีนะซึ่งก็นั่นแหละเป็นบทสรุปของงาน X Race ภูผาม่านนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ไปวิ่งนะอยากไปเที่ยวภูผาม่านเที่ยวบูรากูลเที่ยวถ้ำค้างคาวที่นี่เป็นอีกจุดนึงที่อยากให้แวะมานะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะมีจุดท่องเที่ยวหลายที่แล้วก็ที่พักดีๆหลายที่เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับลองไปแข่งขันหรือว่าเข้าร่วม X Race ภูผาม่านหรือไม่แน่ใจว่าปีหน้าเขาจะจัดที่ไหนนะกันละกันนะครับก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าจะเป็นสถานที่ไหนรอติดตามนะฮะรับรองว่ามันแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า